วัสดีครับอาจารย์เออสวัสดีแหมอาจารย์มาแต่เช้าเชียวผมนึกว่าผมมาเช้าแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเช้าที่ไหนกันนี่เจ็ดโมงครึ่งแล้วไหนมันก็ยังเช้าอยู่ดีนะครับเช้าหรือที่ผมที่มาอย่างนี้ทุกวันเนี่ยนี่วันนี้สอน9โมงก็เลยมานั่งกินกาแฟข้าวเวลาถึงรอไปสอนใช่9โมงอีกตรงนั้นแล้ววันนี้อาจารย์ไม่เดินตลาดนัดหรอครับเออจริงนะนี่วันนี้มีตลาดนัดนี่นะเดี๋ยวเราสอนเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องรีบไม่งั้นต้องรีบก่อนมาสอนอย่างนั้นเลยนี่ผมไปมาเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์นี่ผมซื้อของมานี่ด้วยที่ผมซื้อมีดจากตลาดนัดมาด้วยเหรออ่าเป็นไงเหรอโอ้ราคาถูกครับคมกริบอาจารย์เท่าไหร่ผมจะ20แค่20ยี่จับอยู่นี่เลยอาจารย์ครับมีด20บาทได้นะถูกต้องครับผมผมตาแหลมมาเห็นปุ๊บคว้าก่อนเลยรับรองมีอะไรเด็ดกว่านี้อีกแล้วก็ดูดีนะคมไหมฮะอาจารย์คมดีมาเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้เลยครับเดี๋ยวผมไปหั่นแอปเปิลให้เอาไหมอาจารย์ลองดูก็ได้ลองดูเดี๋ยวมาเนี่ยครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะลองมีดให้อาจารย์ดูนะครับมันยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไปมาแล้วครับแอปเปิลตลาดนัดหั่นโดยมีดจากตลาดนัดครับอาจารย์อันนี้ครับเดี๋ยวกินสักชิ้นเดียวก็พอแล้วเชิญถ่ายได้เลยฮะอาจารย์แต่อาจารย์ครับผมรู้สึกว่ามีดเนี้ยมันไม่ค่อยดีแล้วอะครับทำไมอะตอนแรกๆอะหั่นก็แบบคมเนียนได้อยู่หรอกหั่นง่ายแต่ว่าพอหั่นไปสักพักหนึ่งรู้สึกมันทื่อๆยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหั่นไม่ค่อยออกยากขึ้นใช่ฮะยากขึ้นมากเลยก็จะเอาอะไรอะมีดราคาถูกๆเมื่อกี้ซื้อมาเท่าไหร่นะ20ครับ20ของดีราคาถูกไม่มีในโลกหรอแล้วมีดคมไม่คมดีไม่ดีเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าครับที่ต้องราคาแพงต้องแพงถึงจะดีงั้นเหรอครับมันก็มีเหตุผลที่มันจะแพงนะก็เห็นแล้วมีถูกๆมันก็เป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมทีนี้คมไม่คมเนี่ยเราดูที่ไหนล่ะคมไม่คมผมว่าดูตอนเวลาตัดอาหารเอาแบบนักฟิสิกส์เอาปริมาณที่เราสามารถวัดได้แล้วเปรียบเทียบกันได้งั้นก็ต้องเป็นการออกแรงที่มีดใช่ไหมเพื่อให้ไปเฉือนกับอาหารถ้าเกิดสมมติว่าเราออกแรงน้อยแต่ตัดอาหารได้แสดงว่ามีดนั้นคมดีโอเคใช้ได้เพราะว่านั่นคือแรงนี้ก็เป็นปริมาณที่เราสามารถวัดได้ครับเห็นไหมครับก็แล้วเราออกแรงสู้กับอะไรอ่ะเราออกแรงสู้กับอาหารที่เราตัดเนี่ยครับออกแรงสู้กับตัวอาหารที่ตัดแอปเปิลเนี่ยเมื่อกี้แอปเปิลเลยฮะต้านที่ไหนอ่ะอย่างเงี้ยผมต้านที่คมมีดแน่นอนเลยครับอาจารย์ฟันธงเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องออกแอคชั่นมากนี่ไม่ใช่หนังจีนหนังลิทมิสซันเก็บเก็บเก็บขอโทษครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วนะอาจารย์นะทีหลังอย่าเล่นอย่างนี้นะเสียวอ่ะครับขอโทษครับไอ้ทีนี้เราลองมาดูซิว่าไอ้มีดคมมีดไม่คมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันก็ต้องต่างตรงคมมีดนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับก็มีดมันเล่มเดียวกันใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็ต้องตรงขอบมันไม่ต่างตรงขอบแล้วมันยังไงมันก็ต้องต่างที่ขอบมีดคมมีดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองคิดดูว่าไอ้มีดที่คมกับมีดไม่คมเล่มเดียวกันเนี่ยนะตอนแรกคมตอนหลังไม่คมเนี่ยครับมันมีตัวแปรอะไรที่ทำให้มันแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวลองเอากระดาษมาวาดดูนะครับลองดูนะถ้าผมวาดรูปมีดลงไปอันนี้ผมวาดภาพตัดขวางของมีดนะสองเล่มเล่มหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับนะมีดเป็นอย่างนี้นะครับอีกเล่มหนึ่งเป็นอย่างนี้น
เราคิดว่าเล่มไหนเป็นมีดคมผมว่าเล่มนี้เป็นมีดคมครับเล่มทางซ้ายเป็นมีดคมถูกครับเล่มทางขวาเป็นมีดทื่อครับเป็นมีดทื่อเพราะอะไรล่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าหน้าสัมผัสตรงคมมีดครับหน้าสัมผัสระหว่างคมมีดกับอาหารเนี่ย มันน้อยกว่ารูปทางซ้ายน้อยกว่ารูปทางขวารูปทางขวาทีนี้หน้าสัมผัสน้อยกว่าคมกว่าครับหน้าสัมผัสมากกว่านี่คมน้อยกว่างั้นใช่ไหมครับมันด้านนี้มันเป็นปลายแหลมๆอ่ะว่าเนี่ยแหละมันทำให้มีดเนี่ยคมไปอีกอันหนึ่งอย่างนี้พื้นที่ที่น้อยกว่าทำให้เราออกแรงน้อยลงหรอครับมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าการที่เราจะตัดหรือเราจะหั่นอาหารได้เนี่ยเราจะต้องออกแรงแรงนี้ก็จะทำไปบนพื้นที่มันทำให้เกิดปริมาณที่เราเรียกว่าความเค้นความเค้นนั้นก็จะทำไปบนพื้นที่เราออกแรงไปมากพอที่จะเอาชนะความเค้นที่อาหารนั้นทนได้อาหารนั้นก็จะเกิดการฉีกขาดอ๋ออย่างเนี้ยความเค้นที่ว่าเนี่ยต้องมีคำว่าพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ความเค้นหรือว่าสเตรสเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่ที่แรงนั้นจะทำนั่นเองอ๋อคุณอย่างนี้ก็เหมือนเรื่องความดันสิครับอาจารย์เป็นเรื่องแรงต่อหน่วยพื้นที่ใช่ๆมันเป็นจริงแล้วมันเป็นตัวเดียวกันแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องของความดันเขาก็เลยไม่ได้ใช้คำว่าความดันกับเรื่องนี้อืมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการหั่นอาหารถ้าเกิดพื้นที่สัมผัสมากเราก็ต้องออกแรงมากเพื่อให้เกิดความเค้นที่มากพอไปต้านกับผิวของอาหารใช่ไหมฮะอาจารย์แต่สำหรับมีดคมๆเนี่ยเราออกแรงนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าหน้าสัมผัสมันน้อยก็กลายเป็นตัวหารที่น้อยมันเลยทำให้แบบเราออกแรงแค่นิดเดียวปุ๊บค่าความเค้นสูงปี๊ดเลยแล้วก็ตักอาหารได้สบายๆเลยใช่แล้วทีนี้ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้มีดที่คมกว่าเราออกแรงน้อยกว่าเวลาตักอาหารครับมีดที่ทื่อเราก็ต้องออกแรงเยอะกว่านั่นเองนี่ก็อธิบายได้ในแง่ฟิสิกส์เห็นไหมงั้นตอนนี้เรารู้แล้วมีดคมมีดทื่อเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอย่างนี้การทำมีดให้คมขึ้นเนี่ยด้วยการรับมีดก็เป็นการลดพื้นที่หน้าตัดของมีดลงใช่ไหมครับอืมใช่แล้วเราสังเกตไหมว่าตอนที่เรารับมีดเนี่ยเราทำยังไงเวลาที่เรารับมีดเราก็เอามาฝนกับหินรับมีดข้างๆแบบนี้แล้วมีดก็จะคมขึ้นเพราะผมรู้แล้วเพราะว่าผมรู้แล้วมีดคมได้ยังไงแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามีดทื่อได้ยังไงถ้าเกิดมีดพวกนี้ถูกใช้ไปนานๆเข้าเราเอาไปกดนู่นกดนี่จะทำให้หน้าสัมผัสของมันเสียหลังจากนั้นพอหน้าสัมผัสเสียปุ๊บเราก็ต้องออกแรงมากขึ้นในการจะหั่นอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีดมันทื่อแล้วถ้าคมไงอ่ะเมื่อกี้ทื่อยังไงคมยังไงถ้าทื่อถ้ามันคมก็คือหน้าสัมผัสตรงเนี้ยน้อยเวลาเรากดไปแล้วก็ออกแรงน้อยมันก็สามารถตัดอาหารได้แล้วนี่ก็คือคมใช่ไหมครับอาจารย์ก็โหไวดีเหมือนกันนะเรานะขอบคุณก็ตามนั้นนะครับทีนี้มันก็มีเดี๋ยวนี้มันก็มีที่รับมีดแทนที่จะเป็นหินรับมีดอย่างที่เรารับกันนะมันก็จะเป็นโลหะเป็นวงวงครับเห็นแล้วเราเวลาเรารับมีดเราก็เอาปลายคมมีดเนี่ยไปถูตรงร่องของโลหะมันก็ทำหน้าที่เดียวกันคือเอาเนื้อเหล็กด้านขอบมีดเนี่ยออกไปทำให้ตรงคมมีดเนี่ยมันคมขึ้นอ๋อโอเคผมเข้าใจละได้ครับอาจารย์ครับมีดคมไม่คมเนี่ยผมพอรู้แล้วมีดดีไม่ดีนะฮะมันดูยังไงเพราะว่าโอเคคมไม่คมเนี่ยผมพอทราบแล้วว่าผมไปเจอกับตัวเลยหั่นแอปเปิลมาปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยมีเล่มนี้ทื่อแล้วอ่ะก็มัน20บาทเนี่ยบอกแล้วของดีราคาถูกมันไม่มีอ่ะเราจะดูยังไงว่ามีดดีไม่ดีอ่ะครับที่มันราคาแพงแล้วมันดีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทำมีดเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็เหล็กเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับอาจารย์วัสดุที่มันแข็งแกร่งกว่ามันก็เป็นเหล็กก็จริงเป็นเหล็กเหมือนกันก็จริงแต่มันก็เป็นเหล็กไม่เหมือนกันคือเหล็กเนี่ยมันก็เป็นเหล็กพื้นฐานมันเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับแต่ส่วนผสมหรือว่าโครงสร้างของมันเนี่ยไม่เหมือนกันโครงสร้างของมันตรงนี้แหละที่จะทำให้มีดเนี่ยแข็งหรือไม่แข็งดีหรือว่าไม่ดีลองทบทวนกันนิดนึงสิว่ามีดที่เป็นโลหะพวกนี้มันมีโครงสร้างเป็นยังไงมันประกอบด้วยอะไรถ้าจะลึกไปถึงโครงสร้างแบบระดับอะตอมเลยนะฮะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรามองว่าอะตอมของโลหะนั่นน่ะเป็นเหมือนลูกปิงปองกลมๆซึ่งมีขนาดเท่ากันหน้าตาเหมือนกันเพราะว่าเป็นโลหะธาตุชนิดเดียวกันเวลาถ้าเราเทลูกปิงปองลงไปในพวกกล่องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยลูกปิงปองจะเรียงซ้อนกันเป็นชั้นสวยงาม
ก็เหมือนกับอะตอมของโลหะที่เรียงกันสวยงามเป็นชั้นๆถูกไหมครับอาจารย์นึกภาพได้เก่งมากสวยงามดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองนึกดูนะว่าไอ้อะตอมของโลหะที่ลงไปเรียงกันเนี่ยในแต่ละชั้นของมันเนี่ยก็จะมีการเรียงที่เป็นระเบียบใช่ไหมในหนึ่งชั้นก็มีการเรียงที่เป็นระเบียบแบบนึงชั้นถัดไปก็เป็นระเบียบเหมือนกันนะแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะการเรียงเป็นระเบียบเป็นชั้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 นแล้วไอ้ชั้นพวกนี้เราเรียกว่าเป็นระนาบระนาบระนาบของอะตอมก็เหมือนกับเป็นแผ่นของอะตอมที่เรียงกันอยู่เป็นแผ่นๆงั้นเวลาที่เราเอาโลหะเนี่ยมาทำมีดเอาเหล็กเนี่ยมาทำมีดแบบนี้เราก็จะได้ชั้นของโลหะเหล็กเนี่ยเรียงกันเป็นชั้นๆๆเงี้ยอยู่ในมีดด้วยงั้นนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีดแข็งใช่ไหมครับอาจารย์ตรงกันข้ามตรงกันข้ามเลยทำไมอ่ะไอ้วิธีไอ้การเรียงตัวแบบเนี้ยมันกลับจะทำให้โลหะชิ้นนั้นน่ะนิ่มโดยซ้ำไปโลหะนิ่มใช่เพราะว่าเวลาที่มันการวันมีการเรียงตัวเป็นชั้นๆอย่างเป็นระเบียบเนี่ยเราออกแรงกระทำไปบนชิ้นของโลหะมันจะทำให้ชั้นที่เรียงตัวเป็นระเบียบเนี่ยเลื่อนไปได้ง่ายถ้าเรามีออกแรงไปปุ๊บนะครับออกแรงไปกระทำไปบนชั้นต่างๆเหล่านี้ชั้นก็จะพยายามเลื่อนตัวเองออกไปถ้าเกิดว่าแรงที่ว่านี้ยังไม่มากเราปล่อยแรงหยุดออกแรงชั้นมันก็จะเด้งกลับมันที่กลับนั่นก็คือโลหะก็ยังไม่เปลี่ยนรูปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราออกแรงมากเกินไปครับไอ้ชั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีการเลื่อนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดไอ้การเลื่อนแบบนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกว่าพลาสติกโฟลว์เป็นการเลื่อนแบบพลาสติกและอันนี้จะทำให้โลหะเนี่ยพอเลื่อนไปแล้วไม่กลับคืนมาสู่สภาพเดิมพลาสติกโฟลว์อ๋อผมเคยได้ยินก็คือถ้าเกิดสมมติโลหะมันเสียรูปไปแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นเลยใช่เหมือนเราดัดโลหะฮะแล้วโลหะก็ค้างอยู่ในรูปนั้นอ๋อพอเข้าใจวิธีนี้เขาก็ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะบางอันอย่างเช่นกระป๋องอลูมิเนียมครับกระป๋องอลูมิเนียมนี่มันเกิดจากแผ่นอลูมิเนียมเล็กเป็นวงแหวนนั่นเองแล้วก็กดด้วยแรงเยอะๆมันจะทำให้ไอชิ้นงานอลูมิเนียมเนี่ยขึ้นมาเป็นรูปกระป๋องได้แต่โลหะบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้ยากนะเราก็ต้องทำให้อะตอมของมันเนี่ยขยื่นตัวได้มากๆหน่อยเหมือนเหล็กเนี่ยสมมติเราจะทำให้เหล็กเนี่ยมันเปลี่ยนรูปทำเหล็กให้เป็นมีดให้กลายเป็นรูปมีดครับนะเราจะเอาเหล็กเนี่ยมาตีให้เป็นรูปมีดเลยเนี่ยมันจะตียากมากเราจะต้องเอาไปทำให้ร้อนเผาใช่ให้เผาเหมือนช่างตีเหล็กไงอ๋อเผาให้ร้อนพอมันร้อนปุ๊บอะตอมในนั้นมันก็จะขยับได้ง่ายง่ายแล้วก็แบบให้ร้อนแล้วก็ตีจ้าครับแล้วทำไมเขาถึงใช้คำว่าพลาสติกโฟลว์ฮะในเมื่ออันนี้มันเป็นโลหะไม่ใช่เหรอฮะคำว่าพลาสติกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสารพลาสติกคำว่าพลาสติกมันแปลว่าตกแต่งตกแต่งตกแต่งที่เราเรียกว่าเป็นพลาสติกโฟลว์ก็เพราะว่าเวลาเราดัดไปอยู่รูปไหนมันคงค้างอยู่รูปนั้นได้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นพลาสติกโฟลว์สารพลาสติกที่เราใช้กันเราสามารถปรับแต่งรูปมันได้ง่ายเราก็เลยเรียกสารพวกนี้ว่าเป็นสารตกแต่งได้ง่ายนะเรียกว่าสารพลาสติกหรืออีกคำหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าการทำสัญญกรรมพลาสติกเคยครับเคยได้ยินใช่ไหมเคยครับการทำสัญญกรรมพลาสติกเนี่ยความหมายคำว่าพลาสติกในที่นี้คือตกแต่งตกแต่งนั่นหมายถึงการทำสัญญกรรมตกแต่งจมูกไม่สวยทำสัญญกรรมทำให้จมูกสวยหลายคนก็เข้าใจว่าการทำสัญญกรรมพลาสติกคือการที่เราเอาสารพลาสติกเข้าไปใส่ในตัวไม่ใช่ผมก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์เพราะว่าคำว่าพลาสติกเนี่ยแปลว่าตกแต่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราเรียกคำว่าพลาสติกโฟลว์นั้นเป็นเพราะว่ามันไหลไปแล้วทำให้โลหะนั้นเปลี่ยนรูปได้ง่ายเปลี่ยนรูปตามที่เราต้องการได้ไม่ได้หมายความถึงสารพลาสติกอ๋อผมเข้าใจละอย่างนี้โลหะทั่วไปก็น่าจะนิ่มใช่ไหมครับใช่โดยเฉพาะโลหะที่มันบริสุทธิ์เพราะว่ามันสามารถเกิดการไหลของระนาบเนี่ยได้ง่ายมันก็จะทำให้โลหะบริสุทธิ์พวกนี้นิ่มๆนะคือเราดัดไปปุ๊บมันก็ไปตามแรงนั้นเลยอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติผมสามารถขวางระนาบไม่ให้เกิดการไหลได้ก็หมายถึงผมสามารถทำให้โลหะนั้นมีความแข็งมากขึ้นได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วแล้วนี่ก็เป็น
วิธีที่เขาใช้เพิ่มความแข็งให้กับโลหะอ้าวเหรอฮะโดยการที่เขาจะเติมธาตุตัวอื่นเข้าไปผสมกับโลหะนั้นนะเราลองนึกถึงภาพสิว่าเมื่อกี้ลูกปิงปองที่เราพูดถึงครับนะครับเรามีลูกปิงปองที่เรียงกันอยู่เราลองเอาลูกบอลที่มันใหญ่กว่าลูกปิงปองเนี่ยใส่เข้าไปด้วยไม่ต้องมากนะเอาใส่เข้าไปสักหนึ่งในร้อยลูกมันจะเป็นยังไงจากผิวที่มันเรียบๆมันก็จะไม่เรียบอีกต่อไปแล้วถูกต้องเพราะว่าเดิมมันเป็นระนาบเรียบได้เพราะว่าตัวทุกตัวมันเท่ากันหมดพอเรามีตัวที่มันไม่เท่าหล่นลงไปหนึ่งตัวมันก็จะทำให้เกิดระนาบที่มันไม่เรียบขึ้นมาตอนนี้เวลาที่เรามีแรงภายนอกเข้าไปครับเห็นไหมครับมีแรงภายนอกเข้าไปมันก็จะพยายามทำให้ระนาบนั้นเลื่อนอยู่แต่ไอ้ลูกที่ใหญ่กว่าหรือว่าลูกที่มันไม่เท่ากับคนอื่นเนี่ยก็จะไปขวางซะทำให้ระนาบเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้พอเลื่อนไม่ได้ก็คือมันไม่เปลี่ยนรูปครับไม่เปลี่ยนรูปนั่นก็หมายถึงมันก็มีความโลหะชนิดนี้ก็จะแข็งขึ้นใช่อย่างนี้ที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างทองที่ขายตามท้องตลาดพวกทองที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยเขาบอกว่าอย่างมากก็ 99.99% อย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นทองบริสุทธิ์เพราะสาเหตุนี้ใช่ไหมครับ99นั้นยังบริสุทธิ์อยู่เอ้าเหรอก็ต้องสัก 96% อะไรเงี้ยถึงจะมาทำเครื่องประดับได้เพราะว่าทองเนี่ยในถ้าเป็นทองใกล้ๆ 100% มันจะนิ่มมากเลยเอาไปทำเครื่องประดับอะไรไม่ได้หรอกใส่ไปปุ๊บโดนจับโดนบีบนิดเดียวก็เปลี่ยนรูปหมดละเขาจะต้องเติมโลหะอื่นเนี่ยผสมเข้าไปในทองครับอย่างเช่นเติมดีบุกลงไปหน่อยนึงครับทำให้ทองเนี่ยเกิดความแข็งแล้วขึ้นรูปอยู่ได้เวลาเราสมมติเราทำแหวนเราแหวนนี่ก็จะไม่เปลี่ยนรูปไม่บุกบิบบูบี้ไปก็ใส่พวกดีบุกอะไรลงไปใช่แต่แปลกดีนะฮะเพราะทองเองถ้าเกิดเป็นโลหะทองก็นิ่มดีบุกก็นิ่มใช่แต่ของอย่างมาผสมกันเรียบร้อยแล้วกลับแข็งได้อืมอืมเข้าท่าดีฮะอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ผมกลับมาที่มีดผมนะครับแสดงว่าไอ้การที่มีดผมเนี่ยมันทื่อง่ายมันเสียรูปง่ายแสดงว่ามีดผมเนี่ยก็เป็นโลหะนิ่มใช่ไหมครับใช่เพราะว่าไอ้มีดทั่วๆไปเนี่ยมันทำด้วยอะไรทำด้วยเหล็กครับครับปกติมันทำด้วยเหล็กซึ่งถ้าเป็นเหล็กบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเข้ากรณีที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้คือเหล็กบริสุทธิ์นิ่มเห็นไหมการที่เขาจะทำให้เหล็กแข็งเนี่ยเขาก็จะเติมสิ่งเจือปนเข้าไปในกรณีของเหล็กก็จะเติมคาร์บอนเติมคาร์บอนเข้าไปเหล็กพอเติมคาร์บอนเข้าไปก็จะกลายเป็นสิ่งนี้เขาเรียกว่าเหล็กกล้าหรือว่าสตีลเหล็กปกติเป็นไอออนเหล็กไงเหล็กอ่อนไดไอออนพอเติมคาร์บอนเข้าไปก็จะกลายเป็นเหล็กกล้าหรือที่เขาเรียกว่าสตีลนั่นก็คาร์บอนเข้าไปทำหน้าที่นี้แหละคือขวางไม่ให้เกิดการไหลของระนาบภายในเหล็กก็อย่างเวลาที่สมัยก่อนเขาตีเหล็กครับนะครับหรือว่าทำอาวุธโบราณเขาก็จะใช้คาร์บอนผงคาร์บอนเนี่ยโรยลงไปบนเหล็กก่อนที่เขาจะตีหรือว่าตีแล้วโรยผงคาร์บอนไปอีกก็ตีอีกคาร์บอนนี่ก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อเหล็กแล้วก็จะทำให้ดาบนั้นแข็งหรือบางทีเขาก็ใช้วิธีซุกเข้าไปในเตาครับนะพอเอาเหล็กเนี่ยซุกเข้าไปในเตาในเตามีผงคาร์บอนจากถ่านเนี่ยอยู่มันก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อเหล็กโดยอัตโนมัติแล้วก็ตีมาเหล็กดาบพวกนี้ก็จะมีความแข็งคมเมื่ออยู่ได้นานน่าเสียดายที่ว่าช่างตีเหล็กเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยจดอะไรพวกนี้ไว้ว่าทำยังไงปัจจุบันมันก็เลยสาบสูญไปหมดเนี่ยอย่างพวกเหล็กน้ำพีเหล็กอะไรเนี่ยปัจจุบันใช่เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเขาไม่รู้นะดาบซามูไรก็ใช้ลักษณะอย่างนี้นะตีมีกลวิธีเฉพาะตัวมีหน้าล่ะแต่อย่างนี้ถ้ายิ่งใส่คาร์บอนเข้าไปมากๆก็จะยิ่งทำให้เหล็กนั้นแข็งใช่ไหมฮะก็ใช่แต่ทีนี้เนี่ย เมื่อเราใส่คาร์บอนเข้าไปมากๆมันจะทำให้เหล็กนั้นมันเกิดเขาเรียกว่าดีเฟกต์หรือว่าความบกพร่องขึ้นมาในเหล็กครับมันแข็งขึ้นจริงคือมันไหลยากขึ้นมันก็จะแข็งขึ้นครับแต่มันจะมีความบกพร่องอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นทำให้เหล็กนั้นเกิดช่องว่างครับงั้นเวลาที่เหล็กพวกนี้มันแข็งขึ้นก็จริงแต่มันจะตามมาด้วยความเปราะแข็งแต่เปราะแข็งแต่เปราะงั้นเวลาที่เราไปใช้งานเอาเหล็กพวกนี้ไปใช้งานที่เขาเรียกว่าไฮคาร์บอนเหล็กไฮคาร์บอนที่มันแข็งมากๆเนี่ยนะครับพอเราไปใช้งานมันอาจจะหักได้มันคมจริงแต่มันอาจจะหักได้ง่ายถ้าเราไปบิดมันไปกระแทกมันแรงๆเข้าใจแล้วล่ะแล้วอย่างนี้แสดงว่ามีดของผมเนี่ยคงเป็นเหล็กกล้าอ่อนๆโอ้โหก็ราคา20 บาทจะเอาอะไรอ่ะจะเอาเหล็กกล้าดีๆอ่ะ
มันก็นึกว่ามันจะใช้ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์เซ็งเลยอ่ะแล้วมีดที่มันดีๆเนี่ยหรือมีดที่มันแพงๆอะฮะก็นั่นแหละก็ถ้าเป็นเหล็กมีดที่ทำจากเหล็กมีดที่แพงๆนี่ก็จะทำจากเหล็กที่มีส่วนผสมที่แข็งแรงเหมาะสมความแข็งนี่ก็จะทำให้เวลาเราเอาไปใช้ตัดอาหารมันก็จะสึกได้น้อยลงเห็นไหมงั้นความคมของมีดพวกนี้ก็จะคมอยู่ได้นานคมอยู่ได้ทนมีดบางเล่มที่เขาขายกันแพงๆเนี่ยเรารับเองไม่ได้ทำไมครับมันแข็งกว่าหินรับมีดมันแข็งกว่าหินรับมีดงั้นถ้าเกิดว่าเราเอามีดแพงๆพวกนี้ไปรับมันไม่คมขึ้นนะครับหินรับมีดเนี่ยจะโดนรับไปมากกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดผมหาวัสดุอื่นมาใช้แทนเหล็กแบบวัสดุอื่นที่มันแข็งกว่าเนี่ยผมก็สามารถทำมีดได้อย่างเช่นมีดจากเพชรอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะอาจารย์ได้เหมือนกันจริงเหรอครับได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเอาอะไรก็ได้ที่เห็นแข็งมาทำเนี่ยไม่ใช่โลหะก็ทำได้อย่างเช่นเดี๋ยวนี้จะมีมีดที่ทำจากเซรามิกหรือว่ากระเบื้องเซรามิกหรือว่ากระเบื้องที่รู้จักกันนี่แหละกระเบื้องกระเบื้องเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยถ้าส่วนผสมเหมาะสมมันแข็งแข็งน้องๆเพชรเลยเหรอฮะแล้วก็มีดพวกนี้เนี่ยนะเมื่อทำออกมาเสร็จแล้วมันคมมากแล้วมันแข็งมากความที่มันแข็งมากไม่มีอะไรทำให้มันสึกได้มันก็รักษาความคมของมันอยู่อย่างนั้นคมได้นานคมเป็นปีๆเลยโอ้เจ๋งอยากเห็นเสียอย่างเดียวมันแพงแพงมากเลยบังเอิญมีอยู่มีเหรออาจารย์มีเหรอฮะวางอยู่ข้างๆที่เราใช้เมื่อกี้เดี๋ยวไปดูสิจริงสิมาดูไปนี่ไงอยู่ตรงนี้ต่อหน้าคุณตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยเหรอฮะตอนแรกผมเห็นนึกว่ามีของเล่นมาดูสิขอเขาแตะโอ้สีอะไรขาวจั๊วสีขาวเพราะว่ามันเป็นเซรามิกโอ้หน้าตาคมมากนะคมมากจริงเหรออาจารย์เด็กๆเนี่ยคิดว่าเป็นมีดพลาสติกเหมือนมาอุ้ยคมจริงด้วยเอาไปจับเล่นเด็กๆคิดว่าเป็นมีดพลาสติกนะเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอันตรายมากเลยอันนี้มันทำจากเซอร์โคเนียมออกไซด์คมน้องๆเพชรทีเดียวชอบจริงๆงั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วนะว่าไอ้ความแกร่งของวัสดุความแข็งของวัสดุเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับตอนนี้เราก็คงใช้ความรู้ตรงนี้ในการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้มันเหมาะสมเมื่อละกันเช่นไปซื้อไขควงมาก็อย่าไปซื้ออันที่ถูกๆนะถูกๆมาใช้แป๊บเดียวก็บินอย่างเงี้ยก็ใช้มันบินเพราะมันนิ่ม